มีรายงานจากไอลอแล้วก็สภานักศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องของแกนนํากลุ่มม็อบ3นิ้วอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เราจะเห็นว่าแกนนํากลุ่มม็อบ3นิ้วเนี่ยหลายคนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดงานเปิดอกเปิดใจว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มคนที่เป็นเยาวชน3นิ้ว คนที่เป็นแกนนำเนี่ยมีการขับเคลื่อนนะพูดถึงประเด็นเรื่องไหนอย่างไรบ้างที่น่าตกใจเนี่ยเราเห็นคนนี้ค่ะลูกเกดชนทิชาสอส,อสอของพักเก้าไกลก็อยู่ในงานนี้เช่นเดียวกันนะคะสืบเนื่องจากว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่วงประมาณสักเก้าโมงนี่แหละสารอาญากรุงเทพใต้เนี่ยเขามีการนัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา1-2 2แล้วก็เรื่องของพรกฉุกเฉินนะโดยกรณีที่เป็จาอปัน รวมไปถึงแกนนำอีกหนึ่งคนก็นคือนัชนนไพโรธนะที่ไปยืนถแถลงการไปอ่านถแถลงการเนี่ยเรื่องของกิจกรรมคาร์มบใหญ่ในวันที่10สิงหาคมปี64ซึ่งคดีนี้เป็นเพียงแค่คดีแรกจาก7คดีที่เป็นจาอาปาน,นั้นต้องเตรียมฟังคำพิพากษาจากความผิด การกระทําความผิดเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึสองแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ไปเล่าบอกว่าเฮ้ยในการที่ฉันไปพูดเนี่ยฉันพูดเพียงแค่เรื่องของการบริหารภายใต้รัฐบาลเผประยุทธ์นะไม่ได้มีพูดถึงเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับมาตรา1นึเลยแต่มีการเรียกร้องให้ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเมือง แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกดำเนินคดีมาตรา1นึเพียงคนเดียวในคดีนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องขององค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นในการชุมนุม10สิงหาปี64ส่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปพูดพาดพิงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ก็ต้องรอดูว่าสารอาญากรุงเทพใต้เนี่ยจะมีการพิเคราะห์หรือว่าคำพิเิทฉัยออกมาอย่างไรนะเรื่องของมาตรา1นึมีหลายแกนนํามีหลายคนนะคะที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่คุณได้มีการ การกระทํามีพฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเรื่องของการตัดสินคดีเนี่ยเขาดูองค์ประกอบความผิดทั้งหมดเมื่อครบถ้วนพยาการเขาก็ส่งฟ้องให้กับศาลและผู้พิพากษาเขาก็จะดูเลยว่าคุณกระทาความผิดเนี่ยตามองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่อย่างไรไม่มีใครกั่นแกล้งถ้าพวกคุณไม่มีการกระทําหรือว่าไม่มีการจาับจ้วงลุลเมอรสถานบันพระมหากษัตริย์ก่อนอยู่แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะวันนี้เป็นจอาปันกับนักชนนภัยโรธนะคะอื ดีเมื่อวานไปจัดงานแล้วก็เนี่ยลูกเกดชนิชานี่ก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่เป็นอีกหนึ่งการน,นาแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตาหนึ่งสองมีคดีนะมีคดีเหมือนกันค,ค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็คือไอรัชนกงานสิบสี่ธันวาคมปีนี้มีคดีมีคดีเหมือนกันสารนัดฟังสืบพยานด้วยโตโต้ตด้วยนะโตโต้ตด้วยค่ะโตโต้ตมีคดีนับนับไปนับมานี่ก็80กว่าคดีสอสอของพันก้าวไกลหรือว่ากลุ่มคนที่ไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการกระทําความผิดาน้าตาหนี ศาลจังหวัดมุกดาหารนัดอ่านคำพิพากษาพรุ่งนี้31สุราคมนะครับคดีของลุงพลค่นหรือว่าเราเรียกว่าคดีฆาตรกรรมน้องชมพู่คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2563สามปีมาแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563ที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านนะฮะหายตัวไปแบบเป็นปริศนา ตั้งแต่วันที่11 1 2ก็ยังไม่เจอ13ก็ยังไม่เจอชาวบ้านในหมู่บ้าน200กว่าคนก็ช่วยกันตามหาที่สุดแล้ว14พฤษภาคมก็ไปพบศพของน้องชมพู่ในสภาพเปลือยกายในป่าภูเหล็กไฟห่างจากบ้านไปประมาณสัก2กิโลมีจุดที่น่าสงสัยหลายประเด็นด้วยกัน เช่นในวันเกิดเหตุแม่ฝากน้องชมพู่ไว้กับสซดิ้งพี่สาวอายุสิบสามแล้วก็นอนเล่นกันอยู่บนแคร่หน้าบ้านนะฮะแล้วสซดิ้งบอกว่าเผลอหลับไปประมาณสักสิบนาทีอยู่กับน้องนี่แหละค่ะช่วงที่เผลอหลับไปนั้นปรากฏตื่นมาทีน้องหายไปแต่สอบสวนทวงความไปไป,ไป,ไ,ปไปมาสซดิ้งกลับว่าจริงๆไม่ได้หลับเขาเล่นมือถืออยู่นะ เล่นมือถืออยู่นี่นะฮะแล้วก็ตอนนั้นมีผู้ต้องสงสัยต่างๆนานา,นามแม้กระทั่งพ่อแม่ของชมพู่เองก็ตามก็เบื้องต้นต,นตอนแรกก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมีการเรียกสอบคนในหมู่บ้านโอ้โหหลายต่อหลายคนผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งมาถึงคิวของคนที่ชื่อลุงพลน,นะฮะมาถึงคิวของคนที่ชื่อลุงพลลุงพลนั้นเนี่ย มีศักเป็นเป็นญาติของทางฝั่งของน้องชมพู่ก็คือแม่ของชมพู่เนี่ยมีพี่สาวชื่อป้าแตนป้าแตนเป็นลุงพลเนี่ยเป็นสามีของป้าแตนแล้วเขาครอบครัวนี้เขามีลูกสองคนนะฮะอยู่ชั้นปฐมทั้งคู่แต่ว่าลุงพลเคยบอกว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย ชอบมาเล่นกับน้องชมพู่แล้วเคยเอ่ยปากกับพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ด้วยซ้ำไปว่าถ้าไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาอยากจะเลี้ยงไว้เองอยากจะขอรับไว้เองคือสนิทสนมกับเด็กคนนี้จนกระทั่งตำรวจก็ก็เรียกลุงพลไปสอบปากคำได้เช่นกันก็ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยนะฮะในขณะเดียวกันคดีความนี้ก็ดำเนินไปมีการผ่าพิสูจน์ศพร่างของน้องชมพู่สองครั้ง ครั้งแรกที่โรงพยาบาลสภิสิทธิประสงค์อุบลราชธานีแล้วก็ครั้งที่สองที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งจะได้รายละเอียดการชนสูตรครบถ้วนมากกว่าในตอนนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนั้นกระแสสังคมก็เริ่มกดดันไปที่ตัวของลุงพลน,นี่นะฮะหลังจากนั้นเวลาเกือบสองเดือนที่ผ่านมา ในตอนนั้นลุงพลก็ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่เขากับภรรยาก็ยังใช้ชีวิตตามปกติเราคงจะจํากันได้ถูกเรียกตัวไปสอบปากคำหลายครั้งนะใช่ค่ะหลายครั้งเดี๋ยวลุงพลเดี๋ยวป้าแตนเดี๋ยวลุงพลเดี๋ยวป้าแตนจนกระทั่ง13กรกฎาคม13กรกฎาคมนะก็ถัดจากวันที่น้องชุผพูดเสียชีวิตมาอีกสองเดือนเออจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถแถลงความคืบหน้า โดยเฉพาะประเด็นผลการชนสูตรศพอย่างละเอียดของน้องชมพู่ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยของการข่มขืนหรือว่าการฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายไม่มีกระเพาะไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่มีเพียงของเหลวเหลืออยู่ประมาณสักสิบมิลิลิตรสมองและปอดไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการถูกทำร้าย กะโหลกศีรษะไม่พบการแตกคราวคอไม่หักไม่มีรอยฟกช้ำอวัยวะเพศไม่มีการถูกล่วงละเมิดเยื่อพรหมาจันอยู่ครบถ้วนสาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตคือขาดอาหารและน้ำนี่นะขาดอาหารและน้ำจนกระทั่งเสียชีวิตฉะนั้นเขาก็เลยตัดประเด็นฆาตกรรมออกไปก็เท่ากับว่าความเป็นไปได้การเสียชีวิตของน้องชมพู่มีอยู่สองทางก็คือหนึ่ง มีคนพาน,น้องชมพู่ไปปล่อยไว้กลางป่าก่อนที่จะเสียชีวิตแล้วก็ทำให้ขาดขาดอาหารขาดน้ำสองน้องวิ่งเล่นไปพร้อมกับสุนัขแล้วก็เข้าไปในป่าพลัดหลงเข้าไปเองประเด็นที่สองนี้ก็เป็นไปได้แต่ก็มีคนโต้ว่าเฮ้ยเด็กอายุสามขวบสามขวบใช่จะวิ่งตั้งวิ่งห่างจากบ้านไปสองโลสองโลแล้วต้องปีนขึ้นเขาด้วยนะใช่ ม,นมนันยากนะมันยากมากนะที่เด็กจะนําตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นได้ค่ะใช่ไหมฮะก็เลยมีคําโต้แย้งกันเกิดขึ้นมาว่าประเด็นสองเนี่ยว่าเด็กเขาเข้าป่าไปมันดูมันดูจะเกินไป่น่อยอเกินเด็กที่จะทําได้มันดูผิดปกติไปนี่นะฮะก็เลยทําให้ตํารวจต้องสอบปากคําคชาวบ้านหลายหมู่บ้านตอนนั้นเนี่ยพันกว่าคนได้นะ,ะพันกว่าคนได้นะมีการตรวจดีบเอนที่เกี่ยวข้องร้อยกว่าคน แต่ปรากฏว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องดีนะไม่มีใครตรงเลยในตอนนั้นไม่มีใครตรงสําหรับลุงพลถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะพาน้องชมพู่ไปปล่อยในป่าคําตอบคือตอนนั้นอืมก็เป็นไปได้แต่ว่าดูเงื่อนไขในเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยเขาบอกว่านับเวลาเป๊ะๆก็คือ22นาทีคือวันเกิดเหตุน,นี่นะท่านผู้ชมฮะ11พฤษภาคม63 ลุงพลออกจากบ้านไปหาพระที่วัดตอน9โมง45ถึงวัดประมาณ10โมง7นาทีก็คือ22นาทีค่ะเช่ไหมบ9 45ถึง10โมง7นาทีค็คือ22นาทีในช่วงเวลานั้นถ้าลุงพลเป็นคนทําร้ายจริงต้องจับตัวเด็กเอาไปปล่อยที่ป่าแล้วก็ต้องทําลายหลักฐานดี DNA ทั้งหมดแล้วรีบขับรถมาหาพระที่วัด ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าทําภายใน22นาทีม,มัน,มนก็จะยากเป็นไปได้ยากมันยากมันยาก,น,ยากนะฮะพอยังไม่เจอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าลุงพลเกี่ยวข้องกับการจับน้องชมพู่ไปปล่อยกลางป่านะฮะมันก็เลยมีกองเชียร์ของฝั่งลุงพลเนี่ยประมาณว่าติดแฮชแท็กเซฟลุงพลเซฟลุงพลในขณะเดียวกันพอมีกระแสเซฟลุงพลเข้าก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา นะโด่งดังขึ้นมาถึงขนาดที่ว่าเอนั่งกินข้าวกับไข่เนี่ยยังมีคนไปถ่ายรูปใช่แล้วยังมีสื่อไปถ่ายรูปแล้วก็มีกลุ่มแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยไปติดอยู่ที่หน้าตอนนั้นลุงพลกับป้าแตงเขาเปิด y o u t u ู e เหมือนกันทำคอนเทนต์แต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นเซเลบไปแล้วใช่ด้วยแรงโปรโมทของสื่อค่ะบางสำนักด้วยซ้ำไปที่ เอานักข่าวของตัวเองไปเกาะติดในพื้นที่เพื่อทําคดีนี้เนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันคแต่ไปฝังตัวอยู่ในพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรมของลุมพลประนึกงว่าเขาเป็นเซเลบอันนี้มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่แรงโปรโมตจนทําให้ผู้ชายคนนี้ถึงขนาดที่มีการไปดงเดินแบบด้วยนี่นั่งกินข้าวนี้เนี่ยยังไปถ่ายเขาอะใช่พิดูดแล้วกันแล้ว่อยู่คือคือวันหนึ่งเขาก็ ก็ต้องยอมรับแหละว่าดังขึ้นเพราะสื่อใช่ไปไปร้องเพลงใช่ไหมไปเล่นเอมบีไปชอตตัวใช่ร้องเพลงกับจินตลาคุณลาบไปเล่นเอ็มบีด้วยค่ะนะไปเดินแบบด้วยอใช่เนี่ยไปเดินแบบด้วยนี่ผู้ต้องสงสัยนะในคดีขัดยังคดีไม่สิ้นสุดด้วยนะคดีไม่สิ้นสุดด้วยเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะตอนนั้นตำรวจการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ทําไปลุงพลก็อยู่ในกระแสอย่างต่อเนื่องนะ แต่ว่ามันก็มีระหว่างทางมันก็มีคดีแทรกขึ้นมามคดีบุกรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานแล้วก็มีการทำร้ายด้าข่าวช่องอัมรินนะฮะก็เป็นดราม่าในตอนหลังเริ่มมีดราม่าในแง่ลบเข้ามาบ้างนะฮะนี่นะครับคดีหลังจากผ่านไปหนึ่งปีนะตอนนั้นทางอดีออตพบตรสุวัสแจ้งยอดสุก ตอนนั้นบอกว่า17พฤษภาคม64คดีน้องชมพู่ยังไม่จบแต่เรามีคำตอบให้แน่นอนช้าเร็วอยู่ที่เราเพราะผมเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจดีนะฮะปรากฏว่าตำรวจไปพบเส้นขน3เส้นอยู่ในจุดเกิดเหตุหลังจากตรวจ DNA สามารถชี้ชัดได้ว่าใครที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่ในวันนั้นจาก DNA ของเส้นขน3เส้น1มิถุนายน64ตำรวจออกหมายจับลุงพล เกี่ยวพันกับคดีนี้จริงแจ้ง3ข้อหา 1. พลากเด็กอายุไม่เกิน15ปี 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปี3กระทาการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพแต่และข้อหาไม่มีข้อไหนที่บ่งบอกว่าลุงพลฆาตรกรรมแต่เป็นการชี้ว่าลุงพลคือผู้ต้องสงสัยที่อาจจับตัวน้องชมพู่ไปปล่อยในป่าแล้วก็ส่งผลทำให้น้องเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ นีนะฮะศาลจังหวัดมุกดาหารนัดสืบพยานยโจทและจำเลยทั้งสองฝ่ายรวมแล้ว86ปากศาลนัดตรวจพยานปี64แล้ข้อปี65ทั้งฝ่ายโจทและจำเลยได้สืบพยานเรื่อยมาจนสิ้นสุดประมาณเดือนกรกฎาคม66ล่าสุดนัดอ่านคำพิพากษา31ตุลาคมก็คือพรุ่งน,นี้10โมงเช้าีนะฮะก็ เป็นคดีที่หลายคนจะให้ความสนใจมากว่าสารนัดอ่านคําพิพากษาแล้วเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลุงพลเองตัวเองก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าก็ไม่ได้เครียดอะไรไม่ได้กังวลอะไรนะแล้วก็อยากที่จะให้ถึงวันพรุ่งนี้เร็วๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ยังคงส่งกําลังใจให้อยู่ขนณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็เห็นลุงพลกับป้าแตนเนี่ยไปร่วมงานวงสวงนะไปขอพร จากการรามงวงสงฆ์พญานาคด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของคดีความใช่เป็นยังไงบ้างจะรอดจะคืบหน้าจะยังไงเพราะว่าคนก็รอตั้งแต่ปี63านี่ปี66แล้วนะเรื่องของผลชนสูตรต่างๆเรื่องของผล DNA ทุกอย่างหนูในกระบวนการยุติธรรมนะคะใช่ครับนี่นะเป็นคดีที่โอ้โหลาก ลากยาวนานมากยาวนานมากแล้วมีวันใช่แล้วสอบสวนกันน่าจะเกินกว่าพันชีวิตอ่ะแล้วระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะอันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศหุ่อหวานงานบงส่งมยานาบขอพรขอพรเพื่อจะขึ้นศาลวันพรุ่งนี้เอาละท่านผู้ชมติดตามดูในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเวลาของเช้าข่าวเข้มแล้วนะคะวันนี้